วันนี้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อม เรียกว่าเป็นการปักหมุดว่าราชบุรีเนี่ยจะเป็นที่ที่เราจะทำโครงการคัมเอาท์ของเราเป็นโครงการแรกของเราซึ่งสิ่งแรกนี่จะทำให้คัมเอาท์รวมไปถึง Sounds of Earth ของเรานั้นเพอร์เฟกต์ขึ้นมาได้เนี่ยก็คือว่าเราต้องมาดูโลเคชันก่อนอยากจะให้ดูทางนี้หน่อยคือการดีไซน์นะครับแบ็กดรอปของเราเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเลยเราก็มีแค่เรียกว่าเสียงเพลงมีรถคู่ใจ2คันนะครับเราจะใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า SOE Picnic นะครับก็คือเราก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจอดตรงไหนปุ๊บเนี่ยบริเวณรอบๆ360องศาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมามีส่วนร่วมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยผมใช้คำว่าประพันธ์บรรยากาศการประพันธ์บรรยากาศก็คืออยู่ภายใต้ความเงียบโดยที่ตอนนี้เสียงที่เข้าไปเป็น เสียงทีมงานนะครับผมนะฮะแต่เสียงที่ทุกคนคุ้นเคยที่สุดก็คือเสียงที่จะได้ยินจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะฝากเสียงก่อนนะคนคนหนึ่งหุ่นยนต์ตัวหนึ่งพลิกพื้นนาวางต้นกล้าลงบนแผ่นดินให้ยังพอมีและยังพอกินช่วยกันเรื่อยมาเรียกว่าศักราชใหม่ของการ come out นะครับเราอยู่ที่ชื่อ camper field the camping field the camping fields เป็นสถานที่ที่สวยมากนะครับคือผมให้คำบรรยายว่า the camping fields แห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเราไปเที่ยวแบบพวกฟาร์มสวยๆที่อยู่แถวแบบออสเตรเลียที่ตอนสมัย lighthouse family ตอนที่เราเข้ามาบ้านสวยมากนะสิ่งหลายอย่างที่เป็น Lighthouse Family ของเราทุกวันนี้เนี่ยผู้สนับสนุนของเราบริษัท3 Page Insu Sales และผู้สนับสนุนทุกเจ้านะครับต้องขอขอบคุณมากเพราะว่าขับเคลื่อนเรามาจนถึงปัจจุบันมีส่วนในการที่ทำให้เรานะซึ่งต้องปรบมือให้กับ Sky Justin และนุชด้วยได้โทรทัศน์ทองคำนะครับ2รางวัลด้วยกันและทีมงานบริษัท Splash Interactive ทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณสมาคม D-Tech ของเรานะครับหรือสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน Digital Technology D-Tech ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการสื่อสาร Well done ขอบคุณมากขอบคุณสมาชิกของเราทุกคนนะครับล่าสุดมีทั้ง ASSCG นะครับที่เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งที่เราเรียกว่า 3E+ Education Environment และ Economy Don't you fit get caught in the winter timeThe sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the night time from the day. ก็คิดว่าความเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือครีเอทีฟอีโคโนมีจากผลจากศิลปินอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะได้มีออกมาให้เห็นอีกเยอะทีเดียวซึ่งหนึ่งในคอนเซปต์นั้นก็คือหูฟังของ Sounds of Earth สำหรับเรานะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะประพันธ์บรรยากาศอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็เล่นดนตรีภายใต้ความเงียบสงบได้รับฟังได้500ถึงเกือบ700เมตรครับนะครับ360องศาเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่รอบๆเนี่ยจะสามารถมองเห็นได้เลยที่เราเนี่ยทำกันอยู่นะคะสำหรับครอบครัว Lighthouse คือ come out จริงๆจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเราตั้งหมุดหมายของเราแล้วนะครับ 3E นะอย่าลืม environment economy นะครับแล้วก็เรื่องของ education นี่คือ come out ของเราปีนี้ครับเหมือนรายการเลย บ๊ายบายครับมาเที่ยวที่นี่นะคะดีมากๆ